มาครับวันนี้มาแกะกล่องรีวิวเอ้ยไม่ใช่กีตาร์นะครับเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งของนาตาชานะครับที่ส่งมาในกล่องกีตาร์เดี๋ยวผมมาแกะให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นหุ้มมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูว่าเฮ้ยนาตาชาก็ส่งอะไรมาให้ก็อันนี้ส่งมาพร้อมกีตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องรีวิวตัวนาตาชา JC1 ให้ดูกันนะครับเข้ามาหลายสีเลยมี3สีเลยนะครับมาดูกล่องนี้ก่อนให้ทองมาหรือเปล่าตอนนี้ทองกำลังแพงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับโอ้เป็นใบอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่นะครับจดหมายอ่านไม่ออกครับเดี๋ยวไปให้ผู้ช่วยแปลก่อนนะครับมีอีกครับมีข้างในโอ้โหเป็นโล่ครับโล่โอ้สวยมากเลยนะครับผมเอาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเขียนว่า Excellence Distributor นะครับCitara's House of Guitar แล้วก็มีโลโก้นาตาชานะครับก็แปลว่าผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมขายจนได้โล่ได้โล่เลยนะครับสวยมากแล้วก็ร้านผมเนี่ยเป็นตัวแทนนาตาชากีตาร์นะครับเจ้าเดียวในไทยนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่มีร้านขายกีตาร์นะครับหรือร้านที่สนใจจะขายนาตาชาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าธรรมดาไปวางขายธรรมดาไม่ได้ขายนะครับต้องมีร้านขายเครื่องขายกีตาร์โดยเฉพาะหรือร้านขายเครื่องดนตรีนะครับก็ติดต่อมาได้ก็จะเป็นราคาที่เลทเดียวกันนะไปขายนะครับก็เป็นสาขาตัวแทนนะครับเหมือนเคสกีตาร์ก็จะมีที่ทุ่งสงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับซิมโฟนีมิวสิกนะครับก็เป็นตัวแทนของเคสเหมือนกันแล้วก็เคสเนี่ยจะมีของปลอมเข้ามาพอสมควรนะครับก็ดูกันดีๆนะครับโอ้ได้โล่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแกะกล่องรีวิวตัวขายดีของนาตาชาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ JC1 วันนี้มาสีดำสีน้ำตาลแดงสีเนเจอร์สีเนเจอร์ผมแกะแล้วนะครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะมาให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปกันครับ